ด้วยรักข้ามคลองนะครับสุดสวิงริงโก้กันไปจบรอบทีนี้ไปหาทำเลนะเก้าอี้ที่อุดหนุนจากทางคณะกรรมการไว้ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดกันในรอบนี้นะเพราะว่าได้เวลาที่จะเป็นรอบโชว์ของสาวสวยนางรำด้านหน้าเวทีให้กับทุกท่านได้รับชมกันแล้วนะครับส่งเสียงตรงนี้ทักทาย FC ส่วนตัวสักนิดหนึ่งนะครับสวัสดีสารวัตรมองท้ายหลวงด้วยนะครับส่งข้อความขึ้นมาบอกแหมไม่ลงมาทักมาทายคุณพี่ด้านล่างบ้างเลยนะครับผมต้องขออภัยจริงๆด้านหลังเวทีเราถูกแม่น้ำล้อมไปหมดแล้วนะครับลงก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เอาเป็นว่าส่งเสียงลงไปทักทายพี่หมองไปแล้วกันนะครับรวมถึง FC นะต่อหลายๆคนวันนี้ทักทายกันด้านหน้าเวทีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพี่บุญช่วย FC ส่วนตัวผมเลยติดตามบอกว่าณต่อขึ้นเวทีไหนเนี่ยติดตามมาให้กำลังใจทุกเวทีแน่นอนโดยเฉพาะแก๊งสายย่อจากทะยางชะอำศูนย์ฝากกระโดนด้วยนะครับสวัสดีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกนะพรุ่งนี้มาเกาะลุงอรุณเขาทำกินอีกหนึ่งค่ำคืนต่อเนื่องเป็นที่แน่นอนนะครับผมนะช่วงนี้ว่างไม่รู้ไปไหนร้องตามเขาเรื่อยไปนะครับเอาล่ะย้ำกันอีกหนึ่งครั้งนะครับก่อนที่จะให้เวลาสาวๆได้เสริมสวยในรอบโชว์นี้จะต้องสวยกันหน่อยนะคนไหนที่เหงื่อเปียกๆโซมตัวก็ต้องซับเหงื่อกันหน่อยลิปสติกก็ต้องเติมแป้งแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าใส่รองเท้าส้นสูงเพื่อความสวยเด่นเป็นสง่ากันในรอบโชว์นะครับนะฮะต่อเนื่องกันไปคืนพรุ่งนี้สนุกสนานกันนะครับคณะนางรำ3คณะ3เวทีพรุ่งนี้รุ่งนภาเมืองเพชรจันดาราแล้วก็ขวัญใจตานกงหน้าที่กองเชียร์ยังคงเป็นของรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์ต่อเนื่องอีกถึงค่ำคืนในคืนวันพรุ่งนี้ส่วนคืนวันที่12แล้วก็13สิงหาเป็นหน้าที่ของนาวาแบนกันบ้างนะครับ14 15อยู่กับกองเชียร์ทีมงานพีนัทแบนนะครับแล้วก็16 17อยู่กับเดอะคอนเทนต์นะครับ2คืนต่อเนื่องแล้วก็คืนสุดท้ายกลับมาสนุกสนานกับรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์กันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับต่อเนื่องกัน23ถึง29ไปสนุกสนานกันในส่วนของอำเภอขอย้อยกันบ้างที่งานหนองกงฟู้ดแฟร์มีลำวงย้อนยุคให้ได้สนุกสนานกันทุกค่ำคืนแน่นอนนะครับช่วงนี้รอบโชว์ตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อยเพลงแรกนะครับรับชมกับยายแล้มในเวอร์ชั่นของลำไยหายทองคำและก็อีกหนึ่งเพลงในรอบโชว์กับแม่ห้างมหาเสน่ห์เชิญรับชมครับThank you.
ว่าจะมากจะน้อยที่มีให้เป็นกำลังใจน้องๆนางรำของเราทุกๆคนทุกๆใบกันด้วยนะเดี๋ยวหมดรอบโชว์ให้สาวๆกลับมาประจำที่เอาสัมภาระมาเก็บไปซะหน่อยนะครับผมนะออกกันพลุงพลังเลยแหละบางคนนะครับมีการเปลี่ยนรองเท้ากันบ้างอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราต่อเนื่องสนุกสนานนะครับบัตรเหมาถูกส่งขึ้นมาถึงคิวของบัตรเหมานะครับอ่านและชื่อเจ้าของบัตรพังๆในระหว่างที่ให้สาวๆเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันสักแป๊บนึงนะครับในรอบนี้ขอพระคุณไปยัง FC จากมหาชัยเหมาขวัญใจตานกงขึ้นมานะครับช่างหมูบ้านลาดแล้วก็เหมาขวัญใจตานกงเช่นกัน4ใบด้วยกัน FC มหาชัยนะครับอีก1ใบขวัญใจตานกงแล้วก็อีก1ชุดชุดนี้จะเป็น FC ของน้องๆชมพูนุชกันบ้างนะครับเริ่มที่พี่นัทบ้านหนองไผ่คุณแฟ้มจากโปรงคุณโบ๊ทวัชศีลนะครับเจ๊แป้งสะใภ้จากโปรงนะครับคุณวุฒิมือเปิดห้วยกระแทกแล้วก็ต่อกันด้วยบอนซี่สาวท่าเคราะห์นะครับผมถ้าอ่านไม่ผิดแล้วก็อีก10ใบอีก10ใบบอกว่าเป็น FC ของน้องลูกป่านะครับมาในส่วนของทีมงานของเพชรโสภาดาวลมจันทร์กันบ้าง10ใบล่าสุดนะครับเอาละครับรอบนี้คิวของบัตรเหมาเราก็มาสนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงร่วมสมัยนะเดี๋ยวรอบหน้าปัตตบดาเดี๋ยวเรากลับขึ้นมาร่ายรำกับบทเพลงยอดยุครอบนี้ตั้งต้นกันกับแม่เสือเสือเรชาชาเรชาชาบัตรน้องรอบนี้รู้สมัยแล้วกันนะI'm not a man.
เคลียร์ไปทีนะครับรอบเหมาผ่านไปเดี๋ยวรอบหน้าสลับสเปียร์กับรอบบัตรธรรมดานะครับบนรอบรอบนี้ผมกลับขึ้นมาพร้อมกับโปรแกรมตารางของคณะนางรำที่จะไปเจอกับพวกเราในงานหนองปงฟู้ดแฟร์ในวันที่23ถึง28นี้นะเอารายชื่อนางรำมาเรียกน้ำย่อยกันซะก่อนว่าจะเจอกับใครบ้างนะครับครับ23คืนแรกเป็นหน้าที่ของขวัญใจตันกงแล้วก็เพชรโสภาดาวรวมใจนะฮะ24อยู่กับจันแก้วเมืองเพชรแล้วก็ดาวจันทร์แสงเมืองเพชร25สิงหาอยู่กับเพชรโสภาดาวรวมใจแล้วก็จันดารา26อยู่กับน้องโบณภาพรแล้วก็รุ่งนภาเมืองเพชร27สิงหาเป็นหน้าที่ของจันดาราแล้วก็ขวัญใจตันกงนะครับแล้วก็28อยู่กับรุ่งนภาเมืองเพชรกับขวัญใจตายกงส่วนคืนสุดท้ายของงาน29สิงหาคมอยู่กับขวัญใจตายกงแล้วก็จันแก้วเมืองเพชรนะครับครับขอบคุณสามารถติดต่อจองร้านค้าคุณจำหมายเลขโทรศัพท์ลูกพี่ได้ไหมได้ฮะอ่ะ0819417517แล้วกันนะครับผมนะครับผมนะเป็นข่าวดีของทั้งแฟนๆนักรำที่จะมีรำวงยอดยุ่งให้ได้สนุกสนานกันทุกคืนครับผมไม่ใกล้ไม่ไกลเขตของอำเภอข่าวย้อยของเรานี่เองนะครับแล้วก็เป็นข่าวดีของบรรดาพ่อค้าแม่ขายกันด้วยที่จะมีงานคุณภาพนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจให้เราได้ทำมาหากินด้วยกันนะจ๊ะเอาละพร้อมแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับรอบนี้กลับขึ้นมาสนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุคในสิทธิ์ของบัตรธรรมดานะครับมีบัตรมีตั๋วขึ้นมาสนุกสนานด้วยกันด้านบนเวทีจ้าThank you.
กสนานกันแบบคึกคักสุดเหวี่ยงได้เช่นกันนะครับอ้าวหมดรอบเคเวทีดื่มน้ำดื่มท่านะครับไม่โกงแน่นอนสลับสับเปลี่ยนกันไปรอบต่อรอบแบ่งปันนะรอบนี้เราจบกันด้วยระวงสามชาติในสิทธิ์ของบัตรธรรมดาเดี๋ยวรอบต่อไปบทเพลงสตริงร่วมสมัยในสิทธิ์ของรอบบัตรเมารออยู่แน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับทีมงานฝ่ายจัดกันอีกหนึ่งครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นของพี่หนูพี่วัดดำพี่เอกแล้วก็พี่ออกกันไว้ด้วยนะครับฝากแฟนๆนักรำติดตามทีมงานนี้ไว้ด้วยนะครับมีงานคุณภาพเอาใจแฟนๆนักรำกันได้อย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับเมื่อกี้นี่มีมากระซิบนะเดี๋ยวหลังจากงานวัดท่าแก้วต่องานวัดหนองกรงนะครับยังมีอีกหลายงานต่อเนื่องนะครับไปต่อกันที่วัดตาลกงมีทุ่งจับยวนอีกหลากหลายที่นะครับยังไงฝากติดตามข่าวคราวนะครับสามารถติดตามข่าวคราวรายละเอียดงานต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแฟนของกองเชียร์ดนตรีลุงอรุณนะครับสามารถติดต่อเดี๋ยวจะส่งข่าวเป็นระยะนะครับจบจากงานนี้แล้วไปต่องานนั้นงานนั้นแฟนๆนักรำรับประกันได้ว่าไม่เหงาแน่นอนมีรำวงให้สนุกสนานกันตลอดในช่วงของฤดูฝนเข้าพรรษาในช่วงนี้ไม่เงียบไม่เหงานะครับเอาละครับรอบนี้สนุกสนานนะครับขอบคุณเจ้าของบัตรเหมามาจาก FC ของน้องๆนักรำเพชรโสภาดาวดวงใจเริ่มที่น้องไดแล้วก็พี่แหลมสนับสนุนบัตรเหมามาจำนวน15ใบด้วยกันนะครับแล้วก็พี่ฝน FC เพชรโสภาอีก3ใบด้วยกันสนุกสนานเอาใจวัยรุ่นกับสวยขยี้ใจนะไม่ยอดยายThank you.
กดได้แล้วกันนะครับผมสำหรับรับเหมาทุกท่านที่ยืนขึ้นมาแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับบัตรเหมาผ่านไปแล้วเดี๋ยวรอบหน้าก็เหมือนเดิมนะเรากลับสลับสับเปลี่ยนมานี่คิวของรอบบัตรธรรมดากันบ้างซอยกันหน่อยเดี๋ยวรอบท้ายๆเราอาจจะต้องอาทีไปทางในส่วนของรอบบัตรเหมากันสักนิดหนึ่งเพราะว่าบัตรเหมาที่ถูกสนับสนุนมานี่ยังค้างค้างกันอีกพอสมควรนะครับหมดรอบรอบนี้พร้อมกับประชาสัมพันธ์ข่าวดีให้ได้รับทราบนะครับสำหรับเจ้าของรถหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้ททหาร9204เพชรบุรีนะครับท่านคือผู้โชคดีที่เราจะรบกวนไปขยับรถเปิดทางให้รถด้านไหนได้ออกสักนิดหนึ่งนะครับผมนะใครที่รู้ตัวเป็นเจ้าของรถหรือว่ามาด้วยกันนะครับเดี๋ยวอีกสักรอบหนึ่งบ่อใบไม้ททหาร9204เพชรบุรีนะครับยังไงรบกวนไปที่รถนะครับนะฮะรถเจ๊เหรอหึ แหมได้อยู่ไกลเหลือเกินต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับที่จะมาขอซื้อนกหวีดที่นี่ผมไม่ได้เป็นคนเผานกหวีดนะบอกก่อนนะ นี่พอดุงรูปแล้วจะอะไรจ๊ะแหมจะไปไหนจะไปไกลอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนแต่ก็ไม่ลงตัวเอามาฝากนะไว้ไงล่ะพอเราช่วยเชียร์ให้ก็ไม่ยอมด้วยนะครับผมนะนะโอเคนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราสนุกสนานกันด้วยรอบบัตรธรรมดากันต่อเนื่องในรอบนี้นะครับเดี๋ยวรอบหลังจากนี้ก็คงจะต้องสนุกสนานกันในรูปแบบของบทเพลงร่วมสมัยกันเยอะๆยิ่งดึกยิ่งต้องคึกกันสักหน่อยแต่ว่าสำหรับแฟนๆย้อนยุคแล้วก็กลับขึ้นมาร่ายรำด้วยกันในรอบนี้จังหวะรำวงกับพี่เกี้ยวไม่เป็นในรอบบัตรธรรมดาจ้าเชิญจ้าฉันรักคนหยิบงานองค์ละตุ้มตั้ม
ยิ้มแป้นอยากเป็นแฟนคุณเสียจริงด้วยยิ้มของคนงามนี้จะมีหมดสิ่งอยู่ในหัวใจฉันรักคนยิ้มนั้นอกน่ะตึงตันงามเหนือใครเมื่อเห็นรักยิ้มมาจะกระบาดใจยาวกว่าเด็กยามยิ้มแล้วก็ยิ้มแล้วก็จุดยามยิ้มแต่หมดด้วยใจเขายามนอนก็หลับไม่ลงเอาว่ายามนอนก็หลับไม่ลงภาพหัวมันลงมายิ้มแป๊บลงฉันรักคนยิ้มแป๊บเดี๋ยวรอบหน้ากลับขึ้นมาสนุกสนานกันในรูปแบบของบทเพลงสตริงร่วมสมัยกันบ้างนะครับยิ่งดึกยิ่งต้องคึกต้องคักฝากแฟนๆนักรำของเราด้วยนะครับก่อนจะกลับกันอย่างไรเสียอย่าลืมอุดหนุนพ่อค้าแม่ขายรอที่จะบริการทุกท่านอยู่นะครับแนะนำเลยถ้าหากว่ารถของใครจอดอยู่ประตูฝั่งนู้นแนะนำให้กลับออกประตูฝั่งนี้นะจะได้เดินผ่านร้านเยอะๆจะได้เลือกสินค้ามากมายนะครับผมของกินอร่อยๆเยอะแยะถ้ารถใครจอดอยู่ฝั่งนี้นะผมแนะนำให้ออกประตูนี้และค่อยๆเดินไปจนถึงรถนี้รับประกันว่าได้มีของอร่อยติดไม้ติดมือกลับไปบ้านกันอย่างแน่นอนนะครับถือว่าคุณหนุ่มพ่อค้าแม่ขายที่มาทำการค้า